ามีทันดาจีนออกแบบนะจ๊ะคุณผู้ชมครับผมหลุยพงศุขครับคลิปนี้และอีกหนึ่ง EP อาจจะแปลกตากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาเองถ่ายเองพูดเองคนเดียวครับผมมาทริปนี้พาคุณผู้ชมมาที่เซี่ยงไฮ้ Science and Technology Museum เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากๆของจีนนะครับซึ่งการเดินทางคนเดียวเดียวๆไม่ได้มีทีมงานแบไตมาด้วยในครั้งนี้แท้จริงแล้วผมมาในนามของคณะกรรมการอพวช.หรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอาภาษีคุณผู้ชมมาศึกษาดูงานกับเขาและมาดูว่าในเซี่ยงไฮ้ Science and Technology Museum มีอะไรว้าวบ้างขออนุญาตตอบแทนเงินภาษีนี้ด้วยการเก็บภาพความน่าสนใจมาฝากกันเดี๋ยวนี้เลยความเจ๋งของที่นี่ก็คือเรื่องของระบบขนส่งมวลชนนะครับคุณผู้ชมอันนี้ทางเข้าปกติของเขานะฮะแต่จะบอกว่าที่ประชาชนเดินทางกันมาที่นี่ได้ง่ายเพราะว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนี่เมโทรไลน์2อยู่ด้านล่างพิพิธภัณฑ์นี้เลยครับเราเองก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งนะในกรุงเทพเอาเป็นว่ายากต่อการเข้าถึงเหมือนกันแต่ที่นี่เขาให้ความสำคัญในการเดินทางมากปกติของสังคมจีนนะครับที่คุณจะต้องซื้อตั๋วด้วย QR code นี่นะแล้วก็สามารถที่จะนัดหมายนะครับการเข้าไปในส่วนต่างๆได้จาก QR code เช่นเดียวกันนะครับในชั้นล่างนี้เราจะได้เห็นกับ IMAX 3D Theater ด้วยนะครับนี่มีโรงหนัง IMAX อยู่ด้านใต้นี้เป็น IMAX จอใหญ่ยักษ์7ชั้นนี่แหละแต่เอาเป็นว่าไม่ได้ใช้หนังฮอลลีวูดครับใช้เฉพาะหนังสารคดีด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์อวกาศในด้านนี้โอ้โหน่าสนใจมากเลยมีเรื่อง Ocean Our Blue Planet นะครับรูปแบบก็เหมือนโรงภาพยนตร์แต่ว่าจัดการโดยรัฐนะครับนี่สเปคจอใหญ่เลยครับโอ้โหลงทุนอย่างนี้ไว้นี่ขนาดไซส์เท่าที่ไอ้นี่แหละฮะไอคอนสยามโอ้โหนี่บ้าพลังมากลงทุน IMAX ไว้ที่นี่เลยช่วยกันแห่งแสงสีสวยอันนี้เป็นอนากราฟนะเป็นแบบเดิมไหมฮะน้ำเงินน้ำเงินแดง30ปีที่แล้วตื่นเต้นมากปัญหาคือสีมันไม่ได้สีมันไม่ใช่ธรรมชาตินี่โฮโลแกรมยุคแรกเลยก็คือเขาเรียกว่ามัลติเพล็กซ์อันนี้ใช้แสงตกกระทบนะฮะยิงจากด้านบนอธิบายความเป็นคัลเลอร์ฮะจะอธิบายให้เด็กรู้ว่าแสงสีเป็นยังไงก็ต้องให้ทะลุเข้ามาอยู่กับคัลเลอร์เลยทีเดียวนิทรรศการนี้ก็รวมความเป็น3มิติทุกรูปแบบนะฮะแสงกับสีมันมาสร้างความตื่นเต้นให้กับการแสดงภาพได้ยังไงบ้างเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่ทางเซี่ยงไฮ้ Science and TechnologyMuseum นะเขาจะแสดงแบบนี้นะฮะจัดไปทั้งหมด93นิทรรศการแล้วก็มีผลกับคนประมาณ13ล้านคนที่ได้เข้ามาดูนี่ต้นกำเนิดโฮโลแกรมนี่สุดยอดในที่สุดเราก็ได้เจอ R2D2 ของเรานี่แหละโลกภาพยนตร์ทำให้ทุกคนบ้าคลั่งเรื่องโฮโลแกรมกรีดสิครับอันนี้กรีดเลยดูสิผมเจออะไรที่เซี่ยงไฮ้ Hi hello everybody I love you more นี่ MJ เป็นโฮโลแกรมครับดูมีชีวิตมากๆเลยอันนี้เป็นการสะท้อนเห็นไหมเลยเป็นอินฟินิตี้เลยทางนี้จริงๆแล้วมันมีแค่นี้เองนะมันมีแค่นี้เองนะเนี่ยแล้วมันสะท้อนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดู iWork 4D Theater นะครับซึ่งเป็นโรงหนัง4มิติที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ Science and Technology Museum แห่งนี้นี่ดูทรงโรงหนังกับทรงอาคารรับกันมากๆเลยอาคารเป็นทรงกลมซึ่งเห็นเป็นอัตลักษณ์เด่นชัดจากด้านนอกและตัวโรงก็เป็นทรงกลมเหมือนกันนี่ครับจะเข้าไปกันเลยนี่เป็น1ใน2ของโรงภาพยนตร์ที่เป็นโรงเป็นพิเศษนะฮะโอ้ไม่ใหญ่นะฮะไม่ใหญ่ประมาณสัก40ที่นั่งอย่างที่เขาบอกนั่นแหละฮะจอเป็นซิลเวอร์สกรีนนะฮะ
ช้สารสีเงินเพื่อทำให้สะท้อนภาพได้ชัดเจนขึ้นดีเทียเตอร์มันแบบนี้เชื่อๆอ้าวอันนี้น่าสนใจมากนี่อ้าวนี่มันลิฟลี่บิลีฟอินออนนอตนี่นะสู้กันด้วยคลื่นสมองคุณผู้ชมตรงนี้น่าสนใจมากเลยมันคือการต่อสู้กันด้วยพลังคลื่นเต่าเอ้ยไม่ใช่พลังคลื่นสมองครับกล่าวคือสิ่งที่เห็นนี้ผมกับท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมกำลังฟาดฟันท้าดวลกันโดยการใช้คลื่นสมองครับว่าใครจะใช้สมองพาลูกบอลไปหาฝั่งตรงข้ามได้ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะชนะผลเป็นยังไงผมไม่อยากจะขิงดูเอาเองลองดูขี่จักรยานบาลานซ์นะครับนี่ฮะขี่จักรยานบาลานซ์อยู่บนเส้นเชือกนี้โอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ปลอดภัยดีออกแบบคร่าวๆจากโมเดลจำลองที่เตรียมไว้แล้วก็สั่งปริ้นออกมาได้เลยทำเสร็จเรามารับของตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้ 3D Object กับเด็กๆกลับบ้านไปเลย Home on Earth ให้เสียภาษาไทยโดยพันธมิตรอันนี้พูดถึงเรื่องบ้านฮะนิทรรศการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอาคารสงสารลูกวัวจังเลยวัวสองหัวจีนออกแบบนะจ๊ะทฤษฎี Magic Interactive Wallอันนี้คือว่าวิธีพรีเซนต์โดยใช้วอลถ้าเรารู้อะไรเราก็ไปแจกตรงกันมันจะอธิบายเรื่องอ๋อเนี่ยเลยประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่ใช่ไหมอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปแจกอยากรู้เรื่องไหนกดฮะก็มันจะขายเรื่องอยากรู้เรื่อง VR ทำยังไงเอากดเอา VR ก็อธิบายไปนี่ Virtual Reality เป็นอย่างนี้ไงจ๊ะ World of Robot โลกของหุ่นยนต์ลูบิคิวโรบอทนะครับเป็นหุ่นยนต์เอาไว้บิดลูกบิดแข่งกับมนุษย์น้องก็จะบิดเพื่อที่จะเอาสีคละกันคละกันแล้วเดี๋ยวหุ่นยนต์จะแก้ไขปริศนานี้ได้ด้วยตัวเองลูกบิดมาน้อยบิดไปซะมั่วเลยนะไหนลองดูซิจะต้องแก้ยังไงลองดูฮะโอ้โหนี่หมุนกันง่ายเลยข้อมือหุ่นนี่ขอใช้เวลาสักนาทีหนึ่งเพราะว่าเรียบร้อยครับผม85วินาทีแก้ไขได้นี่เรียบร้อยเลยเยอะมากครับมีเรื่องให้เรียนรู้เยอะแยะได้ไปหมดเลยที่นี่นี่น่าสนใจมากครับเรียกว่า Animal World เป็นการรวบรวมคอลเลกชันนะครับโดยมิสเตอร์ Kenneth B. Baring เขาเป็นนักสตาฟเขาไปสตาฟสัตว์นะจากแอฟริกาซึ่งถูกกฎหมายนะครับที่แอฟริกานี่เนื่องจากด้วยความที่สัตว์มันเยอะมากก็เลยสามารถที่จะเก็บกู้ซากแล้วก็เอามาสตาฟด้วยเทคโนโลยีดูช้างแอฟริกาไม่ใช่ช้างไทยนะไม่เหมือนกันคือเด็กๆ เนี่ยได้เห็นสัตว์ที่ไม่ใช่หุ่นนะมันเป็นสัตว์จริงเลยอะดูยีราฟสินี่จะบอกว่าด็อกเตอร์คนนี้เคยติดต่ออปวช.นะฮะคือเขามีชื่อเสียงทั่วโลกแหละเขาเป็นนักจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ป่าแอฟริกาที่มีชื่อเสียงเอาเป็นว่าเขาเคยติดต่อเราว่าเขาจะให้เขาบริจาคให้เลยนะฮะแต่เอาเป็นว่ามีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องขนย้ายนะครับซึ่งค่าขนย้ายทั้งหมด60ล้านบาทโอ้โหตอนนั้นติดขัดเรื่องงบประมาณเลย
ไม่มีโอกาสได้สิ่งนี้มาจัดแสดงที่เมืองไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของการศึกษาธรรมชาตินะครับที่เด็กจีนได้เห็นและที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวจีนมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าโอเคไม่จับและไม่ปีนด้วยอ้าวอัพเจอร์นี่อินไซต์จะเป็นยังไงนะถ้าตัวเราเล็กเท่ามดเพื่อจะดูผักผลไม้ต่างๆเจอร์นี่อินไซต์เข้าไปแล้วเจอนี่แน่นอนเจอใบแจ้งนี่เจอใบแจ้งนี่อ้าวนี่คือนิทรรศการที่ร้อนแรงที่สุดในเซี่ยงไฮ้ไซแอนด์มิวเซียมแห่งนี้เป็นการผจญภัยในร่างกายมนุษย์เรียกว่า A Journey Inside คลิปของเรานี่มีนายแพทย์มาถึง2ท่านเลยนะครับนี่นายแพทย์กำจรฮะเดี๋ยวช่วยบรรยายหน่อยได้ไหมครับคาดหวังจะเห็นอะไรบ้างครับในนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยศึกษาตำรามานี่ยังไม่ได้เห็นแบบทะลุจอแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เข้าไปเป็นอะไรเหตุการณ์เข้าไปในเหตุการณ์นะครับกลุ่มแรกของพวกเรานะครับที่ได้เข้าไปนี่มีแว่น3มิติด้วยนะครับใส่ครบครับพอครับนี่ครับนึกว่าจะเล่นตลกเอาขาแว่นแทงตาไม่ใช่นะฮะ เดี๋ยวลองดูนี่คือการหาเหตุผลว่าทำไมในพิพิธภัณฑ์ควรจะมีของเล่นสนุกแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ให้ทุกคนมาใช่ไหมครับใช่ลิมแล้วกันฮะล็อกเลยฟ้ามีแว่น3มิติให้ใช้ด้วยมันต้องอินทราคทีฟกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวนี่คือปากทางเข้าก็คือปากของมนุษย์นั่นเองเพราะเราจะเจอร์นี่อินไซด์แต่ยังไงก็แล้วแต่ในเชิงการแพทย์แล้วไม่ถือว่าเป็นการอินไซด์ใช่ไหมฮะขอคำอธิบายจากคุณหมอนิดนึงครับทำไมเราถึงเรียกว่ายังไม่ได้อยู่ภายในร่างกายจริงๆถ้าเราจะเข้าไปในลำไส้อ๋อเพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนเขาเรียกว่าส่วนป้องกันของมนุษย์แหละเพราะลำไส้เนี่ยถ้าคุณคิดดูนะถ้าเป็นลำไส้และขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากปากถึงขอโทษนะถึงทวารมันก็คือท่อเดียวถ้าคิดอย่างนี้ได้ไอ้ของที่อยู่ในท่อก็เข้าจากปากออกข้างล่างมันก็ของข้างนอกทั้งนั้นไม่ได้อยู่ในถูกไหมฮะจริงเลยมีแต่เพียงเรียกว่าสารอาหารที่จะถูกดูดซึมก็เป็นสารโลหิตระหว่างทางเนี่ยมันจะมีตัวดูดซึมตัวหนึ่งเอาสารอาหารเข้าไปแล้วถึงจะเข้าไปอยู่ข้างในลึกซึ้งมากครับเป็นปริศนาธรรมเอ้ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับรูก้นนั่นเองยี่นักเกียรติโกตระบาดจบแปลว่าตอนนี้เราเป็นขี้นะครับทุกสิ่งอย่างต้องสนุกหมดนะครับถ้าไม่สนุกก็ออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีไม่ได้ผมก็น่าสนใจมากเลยนะครับที่ทางจีนก็เป็นพี่ใหญ่แล้วก็ยังอยากจะได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยของเราด้วยจะมีความร่วมมืออะไรที่น่าตื่นเต้นในอนาคตบ้างครับผมมาครั้งแรกนะเซี่ยงไฮ้มิวเซียมเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ผมว่าเราเป็นมิวเซียมที่ร่วมมือกันเป็นคอลลาโบเรชันครับก็อย่างน้อยนะเราส่งคนมาฝึกงานแล้วเขาก็ส่งคนไปดูงานของเราแล้วก็เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเขาก็ไปแสดงที่เราก็มาแสดงที่เขานะครับแล้วอนาคตเราจะทำเรื่องช้างเขาสนใจเรื่องช้างเรามีองค์ความรู้เรื่องช้างเยอะทำด้วยกันใช่เลยแล้วก็จะทำเรื่องของสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำโขงร่วมมือกันเต็มที่น่าจะเป็นนิทรรศการที่น่าดูมากเห็นว่าความร่วมมือนี้เริ่มต้นมาจากสมเด็จพระเทพท่านเสด็จเยือนที่นี่แล้วก็ต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมาเริ่มไว้พวกเราก็ต่อเรื่องระหวังว่าเราจะทำให้เด็กไทยคนไทยเราสนใจวิทยาศาสตร์ตุ้นเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นวันนี้ใช้เวลาทั้งวันนั่นแหละ9:30แล้วก็มาถึงเวลานี้15:30โอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ย6 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับดีใจที่ได้มาที่เซี่ยงไฮ้Science and Technology Museum นะครับ Thank you เชี่ยๆนะครับนี่ราชการจีนนี่เขารักคนไทยมากเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะร่วมมือกับเราอ่ะมีอะไรดีๆเขาก็อยากจะให้เรานะฮะและเขาก็อยากจะทำวิจัยเกี่ยวกับเราด้วยนะครับฉะนั้นใครมีโอกาสมาเซี่ยงไฮ้นะฮะมาลองดูที่นี่ได้อาคารสวยงามเลือเกินนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องยอมรับว่าความพยายามในการสร้างที่นี่ตั้งแต่ปี2001นะครับเดี๋ยวเชื่อนะนี่2019 18ปีแล้วนะฮะยังใหม่อยู่เลยนะครับCould you say to the audience why you can keep everything cool like this?
actually thank for our visitors like you. They're very kind. And also we have a very excellent team to manage the whole things. Uh-huh. And I wish you guys can come back and visit us next time. Thank you very much. Thank you. มาเซี่ยงไฮ้เมื่อไหร่อย่าลืมมาที่นี่เซี่ยงไฮ้ Welcome to Science and Technology Museum. Yeah. Welcome to Shanghai. Welcome to Shanghai Science and Technology Museum. นี่ที่ Shanghai. เชิญมาโดยรองผู้อำนวยการเลยนะเนี่ยทริปดูงานกับราชการในต่างประเทศครั้งนี้ยังไม่จบเท่านี้ครับผมจะใช้เงินภาษีของท่านไปดูเซี่ยงไฮ้ Natural History Museum ซึ่งเป็นมิวเซียมอันดับที่6ของโลกตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นี่แหละครับน่าสนใจมากกว่านี้อีกอย่าพลาด EP 2ติดตามชมกัน